ณเมืองดานังดินแดนไหนเวียดทางใต้หรือเวียดนามโอ้ยข้าไม่ไหวแล้วหนีพวกโจรสลัดเตี้ยญี่ปุ่นมามาตั้ง3วัน3คืนข้าไม่ไหวแล้วหนึ่งวันผ่านไปอุ๊ยท่านพ่อท่านพ่อดูนั่นสิใครก็ไม่รู้มันนอนสลบอยู่ตรงนั้นน่ะเออข้ารู้แล้วนางหนูเฮ้ยไอ้หนุ่มเฮ้ยตื่นได้แล้วไอ้หนุ่มโอ้ยมึนจริงๆเว้ยนี่ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านคืออ๋อข้าคือบุยเฮ้ยเจียเป็นพ่อค้าข้าที่ผ่านมาจงจำใส่สมองไว้ซะเอ็นจินลุงนี่พูดแปลกๆนี่เขียนปะวะแล้วข้าอยู่ที่ไหนหรือขอรับโอ้เมืองดานังไงยังไงล่ะว่าแต่เจ้าเป็นใครมาจากไหนอ่ะทำไมถึงใส่เกาะชื่อกระบี่แล้วเนี่ยเป็นจอมยุทธเหรออายุแค่14นี่อาจเป็นจอมยุทธแล้วละไอ้หนู14บ้านพ่องข้าอายุ18ทหารถ้าข้าบอกความจริงไปหากลุงคนนี้เป็นโจรสลัดมันต้องฆ่าเราแน่ๆเพราะฉะนั้นโกหกไปก่อนดีกว่าใช่ขอรับข้าต้องการศึกษาวรยุทธแต่ถูกพวกโจรสลัดทำร้ายข้าก็เลยสลบอยู่ตรงนั้นนะขอรับเออแปลกฮะเอ็งโดนโจรทำร้ายมาถ้าเอ็งมีถุงทองติดตัวอยู่ถุงหนึ่งกลับไม่โดนโจรแย่งไปซะงั้นไอ้พวกโจรน่ะโง่ไอ้เตี้ยวะก็มันปล้นสะดมรอบๆเมืองแถวชายฝั่งช่วงนี้บ่อยๆด้วยสิก็ข้าซอสดีนี่นะว่าแต่เอ้ยเอาทองของข้าคืนมานะเอาเกราะกับกระบี่ของข้าคืนมาด้วยเออข้าขอข้าข้าวข้าน้ำข้ายาด้วยนะเจ้าจอมยุทธว่าแต่เจ้ารู้ไหมว่ามีนักพลอยู่บนเขามานาใกล้ๆเมืองดานังเขาว่าเขาน่าจะฝึกให้เจ้ามีวรยุทธ์อีกแข็งแกร่งขึ้นได้นะน่าสนใจดีๆลุงงั้นข้าจะไปบนเขาบานาแล้วฝึกวรยุทธ์ไปไล่เตะก้นไอ้พวกโจรวากโกให้ได้เลยเออทำให้ได้อย่างที่โมละกันแววตานี่แววตาของพยักไม่มีพิษเลยน่าเกรงขามอะไรขนาดนี้เจ้าเด็กนี่ต้องไม่ใช่เด็กธรรมดาอย่างแน่นอนข้าพ่อค้าที่ผ่านทางมาสัมผัสได้ว่าแต่หญิงสาวคนนั้นที่เดินมาดูข้าน่ะชื่ออะไรหรือขอรับเห็นว่าสวยดีน่ะนั่นบุตรสาวข้าเองชื่อบุยเจิงว่าแต่เองทำแบบนี้เนี่ยจะจีบลูกสาวข้าหรือไงฮะไอ้หนุ่มแกเป็นแค่คนพเนจรไม่รู้จักหัวนอนไปเท้าข้าไม่ให้จีบหรอกข้าเป็นจอมยุทธต่างหากท่านลุงเอ้ยเป็นคนโอ้ยวันนี้จอตรงไหนเราโอ้พูดเสียไม่จีบเว้ยเพราะข้าจะส่งลูกข้าไปให้ลูกชายคนข้างของตระกูลเจินแห่งดานังแต่มาเสียดายถูกโจรฆ่าล้างตระกูลไปเมื่อ3วันที่แล้วแหมแบบนี้ข้าจะส่งให้ลูกชายคุณนางที่รักใช้ตระกูลเจินน่าจะดีกว่านะเนี่ยแบบนี้นางก็เป็นคู่มั่นแล้วนะซีเนียนี่มือจริงๆเลยลุงเอ้ยแบบนี้ต้องหลอกเสียให้เข็ดท่านลุงเขายังไม่ตายนะขอรับข้าเห็นเข้าด้วยละก่อนที่จะสลบไปข้าได้ช่วยให้เขาหนีขึ้นเกวียนพ่อค้าหนีไปนะขอรับส่วนข้าก็ต่อสู้กับพวกโจรจนสลบที่ข้าได้ทองเพราะคุณชายเจิ่นได้ให้เอาไว้นะขอรับป่านี้คงถึงเมืองดานังแล้วมั้งเฮ้ยแบบนี้ลูกสาวข้าก็จะได้เป็นสะใภ้ตระกูลเจินสินะรอฟังข่าวดีดีกว่าคุณชายกายจะรอดไหมข้าว่ารอดแน่นอนท่านลุงข้าไปก่อนนะขอรับ
เออไปดีมาดีแหละท่านจอมยุทธโอ้ยรวยเลยเว้ยผู้ชายกลางจะตายง่ายๆนะณทางขึ้นเขาเมืองบานาเฮ้ยๆนั่นมันเอเลนเนหูลูกไม่มีแม่นี่วะไปไหนวะฮะให้กูแกล้งก่อนไอ้ลูกไม่มีแม่ลูกไม่มีแม่ข้ามีแม่นะแม่ข้าแค่ตายไปเพราะถูกพวกหมักฆ่าไงเจ้าพวกบ้าอ้าวปากดีงี้เล่นมันเลยพวกเราตีนเล่นเลยตีนเล่นเลยตีนคนละตีนนี่มันไปบอกตามกับปากเลยนี่ผัวไปแล้วมึงเฮ้ยนั่นแกจะทำอะไรน่ะแกงคนไม่มีทางสู้หรอวะฮะมาสู้กับข้าสิเฮ้ย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 มันชักกระบี่ออกมาว่ะเพ่นดีกว่ามีแค่ไม้ท่อนเล็กๆคืนสู้ไปตายแน่ในมือก็มีแต่รองเท้าแตะไม่เอ้ยเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมฮะชื่อเลนินหูสินะใช่แล้วขอบคุณท่านมากถ้าไม่ได้ท่านช่วยข้าคงโดนกระทืบตายแน่ๆเลยเจ้านะอยากแข็งแกร่งขึ้นไหมล่ะอยากสิข้าจะได้ไม่ถูกรังแกแบบนี้อีกข้าอยากแข็งแกร่งงั้นมากับข้ามาฝึกวรยุทธ์กับนักรบบนเขาบานากันเถอะนะมาท่านจะไปหาท่านนักรบเช่นเดียวกันหรือข้าอยากไปฝึกวิชาและวรยุทธ์เพื่อที่จะแข็งแกร่งและมีปัญญามากขึ้นเพื่อปกป้องตนและผู้อื่นว่าแต่ท่านชื่ออะไรหรืออ้อข้าชื่อเจิดดบเก๋าเอาล่ะไปหาท่านนักพจน์กันเถอะขอรับว่าแต่ต่อไปนี้ข้าขอเรียกท่านว่าท่านพี่ได้ไหมขอรับอะไปกันเถอะณบนเขาบานาหมู่บ้านของเรานักพจน์และบัณฑิตอยู่มากมายเฮ้ยข้านึกว่าจะอยู่กันน้อยๆ นะไงมีคนเยอะอย่างนี้ละเนี่ยโอ้ท่านสี่ขอรับท่านพี่เอ๊ะนั่นนักพจน์เท่าที่ดูสง่างามและภูมิฐานคนนั้นเราลองไปหาท่านดูดีไหมขอรับท่านพี่เขาน่าจะเป็นอาจารย์ให้เราได้นะเพราะข้าเห็นเขาเหน็บกระบี่เอาไว้ด้วยแต่งตัวเป็นนักพจน์หน้าเลื่อมใสยิ่งนักเราเดินไปหาท่านนักพจน์กันเถิดเอาสิไปเลยข้าเริ่มอยากฝึกแล้วละคารวะท่านนักพจน์ข้าขอเป็นลูกศิษย์เพื่อฝึกวิทยายุทธและวิชาความรู้ต่างๆเพื่อไปช่วยบ้านเมืองได้หรือไม่ขอรับได้ไหมขอรับเป็นเด็กหนุ่มสองคนมีคนโตกับคนเล็กท่าทางน่าจะเป็นพี่น้องกันนะแต่ทำไมท่านหน้าตาท่าทางเจ้าสองนี้มันไม่ธรรมดาคนหนึ่งมีหงเฮงพยักโดยเฉพาะไอ้คนโตเป็นหงเหงแห่งนักรบผู้กล้าที่จะค้ำจุนแผ่นดินนี้ไว้และอีกคนนึงมีหงเหงมังกรท่าทางจะได้เป็นใหญ่เหนือผู้คนในแผ่นดินถ้าไม่ได้เป็นฮ่องเต้ก็ต้องเป็นอ๋องแน่ๆไอ้เจ้าคนเล็กเนี่ยท่าทางเราจะได้มีสิทธิ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่แน่แท้แต่เราจะไม่บอกและสอนวิชาความรู้ทั้งบูและบุญเท่าที่ข้าจะสอนให้ได้ให้เด็กสองคนนี้ไปเอาละพวกเจ้าสองพี่น้องข้ารับเจ้าเป็นศิษย์ก็ได้แต่เจ้าต้องเล่าเรื่องของตัวเองทั้งหมดให้ข้าฟังไม่ว่าจะเป็นความลับก็ต้องเล่าให้ฟังนะอย่าโกหกข้าเด็ดขาดเอาละเริ่มเล่าได้ข้าชื่อว่าเจิดดบกล่าวอายุ18ปีเป็นบุตรชายคนรองของขุนศึกตระกูลเจิดที่ถูกโจรสลัดฆ่าตายข้าต้องการหาวิชาความรู้เพื่อไปแก้แค้นไอ้พวกโจรสลัดและปราบปรามพวกมันให้หมดเพื่อให้แผ่นดินไดเวียดกลับมาสงบสุขอีกครั้งขอรับ
พูดได้ดีนี่นุ่มเอาล่ะตาเจ้าบ้างเจ้าคนเล็กพูดมาเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นหรอกไอ้หนูข้ามีนามว่าเลนิงหูอายุ17ปีข้าเป็นโอรสของเจ้าชายยี้หรือยูอ๋องซึ่งเป็นพระโอรสในฮ่องเต้เลกุงฮวางแห่งราชวงศ์เล่ที่ล่มสลายข้าต้องการกอบกู้เกียรติของราชตระกูลคืนมาจากพวกตระกูลหมักที่แย่งชิงไปและข้าอยากจะทำให้แผ่นดินกลับมาสงบสุขอีกครั้งให้จงได้ขอรับฮะเจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์เหรอถวายบังคมพระนัดดาพี่ค่ะท่านพี่อย่าทำเช่นนี้เลยข้าเป็นแค่เชื้อพระวงศ์ตกอับก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละขอรับอย่าได้ทำแบบนี้เลยขอแค่ท่านคิดว่าข้าเป็นน้องก็พอแล้วคนโตก็ลูกขุนศึกคนหนึ่งก็ลูกเชื้อพระวงศ์ข้าจะละเพิ่มใจจริงๆที่มีลูกศิษย์ใหม่ที่ไม่ธรรมดาข้าจะสั่งสอนพวกเจ้าให้ดีเลยล่ะเอาล่ะพวกเจ้าข้าจะสอนเจ้าให้สุดความสามารถเพียงแต่เจ้าจะต้องเชื่อฟังข้าทุกอย่างมิเช่นนั้นข้าจะลงโทษเจ้าไม่มีข้อยกเว้นเข้าใจหรือไม่ขอรับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ณพระราชวังกรุงเมืองตองอูกราบทูลองค์เหนือหัวพยาค่ะมีอะไรเร่งว่ามาซะตอนนี้พระองค์ประชนมาอยู่15ชันษาโปรดเสด็จทำพิธีเจาะพระกรรณเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินด้วยเถิดพะยะค่ะแล้วพระองค์จะเสด็จไปทำพิธีที่ใดหรือพะยะค่ะเราอ่ะจะไปเจาะหูที่พระธาตุมูเตาฮะแห่งเมืองหงสาวดีโอ้ยอย่าเอาพยาเลยพยาเลยพยาจะไปเจาะหูต้องไปล้างเจาะหูสิพยาค่ะกินมันต่อหน้าเลยพยาค่ะอย่าไปเลยฮะทำไมล่ะเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราจะทำอะไรก็ได้เราจะแสดงบุญญาและศักดาวิธีหารให้พวกชาวมอญหงสาวดีได้ยำเกรงเพราะเราจะเป็นกษัตริย์แห่งผู้กาประเทศเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเราดอกตอนนี้หงสาวดีนั้นหาได้สนใจตองอูไม่เพราะมัวแต่ค้าขายกับพวกฝรั่งหนักหน้าชั้นส่วนอังวะก็มีทีท่าว่าจะมาโจมตีตองอูก็จริงแต่ศึกคราที่แล้วสมัยพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนพวกอังวะสูญเสียไพ่พลไปมากพวกเจ้าอย่าได้วิตกกังวลไปเลยเราจะนำทัพม้าเพียง500คนมีบุเรงนองเป็นนายกองทัพม้าพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเราดอกสงฆ์พระปีชาพยาบาลการเดินทางไปเจาะพระกรรณของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โดยพระองค์นั้นได้ทรงม้าและมีทหารติดตาม500นายซึ่งทุกคนขี่ม้ามีกระบวนทองห้อยคอเสด็จออกจากประตูเมืองเกตุมวดีตองอูทางทิศใต้ทหารมอญนั้นเห็นพม่ายกทัพมาก็เกรงบารมีทำให้ทหารมอญนั้นหลบหนีไปสิ้นและทำให้ตองอูนั้นได้เข้ามาที่พระธาตุมูเตาได้โดยสะดวกโดยทหารมาทั้ง500ได้ปิดล้อมฐานพระเจดีย์อย่างแน่นหนาทำให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ได้ทำพิธีเจาะพระกรรณได้อย่างไม่มีผู้ใดมารบกวนแม้ว่าพระเจ้าสักกลวุฒิพีแห่งหงสาวดีจะทรงรู้ว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้มาเจาะพระกรรณที่เมืองหงสาวดีแต่ก็ช้าไปเสียแล้วทำให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ทรงเสด็จกลับเมืองเกตุมวดีตองอูอย่างปลอดภัยณท้องพะโลงกรุงหงสาวดีมีข่าวด่วนพระพุทธเจ้าค่ะมีข่าวด่วนพระพุทธเจ้าค่ะมีข่าวด่วนมีอะไรเจ้าก็เร่งว่ามาสิฮะเจ้าพลทหาร
สเด็จพี่ของเรากำลังจะเสด็จไปบรรทมแล้วเนี่ยอะมีอะไรฮึมีกองทัพกรุงหงสาวดีได้มาที่พระธาตุมุเตาของเราพระพุทธเจ้าค่ะฮึอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีล่ะเนี่ยมันมากันกี่คนฮะ15คนพระพุทธเจ้าค่ะเอ้ย15คนอยู่ในพระธาตุพุทธเจ้าค่ะและอีกมีทหารอีกนับร้อยอยู่รอบฐานพระเจดีย์พระพุทธเจ้าค่ะเอองั้นเหรอพญารอพญาจารไปจับตัวพระเจ้ากรุงตองอูมาซะเฮ้ยข้านี่กำลังง่วงๆเลยแป๊บเดียวก็หายง่วงเสียแล้วฮึข้าจะจับไอ้พวกตองอูมาแล้วก็ฆ่ามันซะโศกพระปีชาพยาคาฮะไอ้กษัตริย์ลุมแห่งตองอูแกคิดกันเหรอว่าจะเป็นคู่มือให้เราได้ฮะไอ้กษัตริย์หนุ่มปากไม่สิ้นกินน้ำนมฮะวันนี้แหละจะเป็นวันตายของเจ้าฮะข้าสมิงทอผู้นี้ขอวางเดิมพันไว้เลยเจ้าจับตัวพระเจ้ามินตยาชเวงทีมาได้แล้วใช่ไหมหาไม่ได้พะยะค่ะพระเจ้ามินตยาชเวงทีแห่งตองอูเสด็จกลับไปแล้วพะยะค่ะโอ้ฮะอะไรกันนี่ช่างมันเถอะน้องพี่ไอ้กษัตริย์หนุ่มคนนั้นน่ะช่างมันเถอะน้องพี่ยังไงซะพระเจ้ามินตยาชเวงทีก็ไม่ยังเป็นแค่เด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมฮะจะทำสงครามกับเราเหรอกรุงหงสาวดีนั้นมีอาวุธยุทโธปกรณ์และไพ่พลก็มากโขยังไงก็ไม่ชนะพวกเราไปได้หรอกน้องพี่ชิฮิฮิพะยะค่ะณวัดพระสันเพชรปี1530เอาละวันนี้ข้าจะดูดวงให้เองนะดูจากฤกษ์ดูจากยามดูเวลาตกฟากนะเอาละเริ่มจากเองเลยไอ้สิงเอาละไอ้สิงเองเกิดปีชวดธาตุไฟในอนาคตกาลเองจักได้เป็นยอดนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งอโยธยาและแน่นอนเอ็งย่อมจะมียศฐานบรรดาศักดิ์มากมายกายกองเลยละแต่เอ็งต้องอุตสาหะขยันรับราชการอย่าขี้เกียจตัวเป็นผลจะเป็นเด็ดขาดเลยและข้าเห็นรัศมีเปลวไฟอยู่รอบๆตัวเอ็งด้วยละไอ้สิงไม่รู้ว่ามันคืออะไรล่ะนะเอาละคนต่อไปไอ้คำพงใช่ไหมฮะเอาละคำพงเองเนี่ยมีจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์อ้อเองเกิดปีเดียวกับไอ้สิงสินะแต่เวลาเกิดและเวลาตกฟากเนี่ยต่างกันหน่อยนะแถมเดือนเกิดก็ไม่เหมือนกันอีกก็ ขอโทษทีข้าเจ็บคอเอาละเอ็งเนี่ยมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ถ้าไม่เอ็งเนี่ยมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและดูแลสัตว์นะ แต่เอ็งเนี่ยไม่น่าใช่คนธรรมดานะไอ้คำพงพญานาคราชเนี่ยเหรอโอเคคนต่อไปไอ้บุญมาคนต่อไปสินะเอ็งเกิดปีขานธาตุดินได้ข่าวว่าเป็นน้องเล็กที่สุดในกลุ่มสินะเอ็งเนี่ยให้ระวังจิตใจของเอ็งให้ดีเอ็งอาจจะตัดสินใจผิดถึงขั้น
เอ็งอาจถึงคาดได้เลยละหรือไม่ก็ทำให้เอ็งเนี่ยเจ็บปวดไปตลอดชีวิตนะจิตใจของเอ็งต้องเข้มแข็งดักดินให้ได้ละไอ้หนูเอาละคนต่อไปคนสุดท้ายสินะไอ้กล้าเอ็งเนี่ยเป็นคนที่เกิดมามีบุญหนักศักย์ใหญ่มียศศักดิ์สูงพอสมควรแต่เอ็งให้ระวังปากนิดนึงนะแล้วก็ระวังความใจร้อนของเอ็งด้วยล่ะเพราะเอ็งอาจจะเดือดร้อนเพราะความใจร้อนของเอ็งก็ได้แต่ว่าเอ็งเป็นคนใจร้อนธรรมดาไม่พอเอ็งยังมีจิตอาฆาตด้วยให้สงบสติซะเวลาเจ้าอยากฆ่าใครก็ให้ใจเย็นๆที่ข้ารู้เพราะว่าดวงเจ้ามันดวงเพชรจะขาดข้าดูได้แค่นี้และมีบางอย่างที่ข้าบอกไม่ได้เพราะมันเป็นกฎแห่งสวรรค์และฟ้าดินนะเอาละเจ้ากลับเข้ากรมได้แล้วละณกรุงศรีอยุธยาลงเตี้ยผมจูหยดเข้มสัตว์หนึ่งปีผ่านไปคศ1531พี่สิง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 เออพี่สิงพี่สิงเลื่อมาทำอะไรที่นี่เอออ้าวก็มาหาพี่สิงไงขอรับคุณหลวงว่าเห็นอาสิงเดินไปที่เรือนของขุนศิลพักดีน่ะเออขอบคุณหลายๆขอรับคุณหลวงณนะเรือนของขุนศิลพักดีเฮ้ยลูกเว้นตะไลจะโง่เง่าเอ็งนี่โง่ประซบโง่จริงๆเพื่อนมึงเป็นขุนพันเป็นขุนกันหมดแล้วเอ็งเนี่ยไปลองไอ้เถาะเอ้ยไม่ใช่ขุนกันทอนยังไงวะถึงแพ้ได้ฮะก็มันเล่นขี้โกงนี่ท่านพ่อมันสับออยแกล้งทำเป็นเจ็บหนักเพื่อให้ข้าแพ้ท่านมีแจ้งอีกหรือฮะทำไมท่านถึงมีรู้โอ้ยขี้โม่ขี้ปดขี้โกหกกล้าไปถามคุณวิจิตรบัญชามาแล้วเว้ยไอผู้คุมกฎการบัลลังก์เอ็งยังจะพูดแบบนี้อีกเหรอไอขี้แพ้เอ็งจะขี้ปดอีกไอลูกเว้นมึงนี่มันลูกอกตัญญูเกิดมาล้างโคตรดอยแท้ไอลูกผีสางฮึในเมื่อท่านไม่เชื่อข้าก็ไม่ต้องเชื่อสักวันข้าจะต้องเป็นนักรบที่เก่งที่สุดในอโยธยาให้จงได้โอ้ยขี้โม่ปากเหม็นเว้ยไม่ได้อยากจะฟังใส่หัวไปไอ้ลูกโง่เออข้าไปแน่อีอะไรกันเนี่ยแม้แต่พ่อแท้ๆของข้าก็ยังไม่เชื่อข้าเลยโอ้ยพี่สิงพี่สิงขอรับพี่สิงขอรับพี่สิงขอรับพี่สิงพวกเอ็งมีอะไรกันเหรอพี่สิงห์ร้องไห้ทำไมหรือขอรับเมื่อกี้ข้าดื่มน้ำมะพร้าวนะน้ำมันมันเข้าตาข้าทำไมชอบก็หกบนเนียนเลยไอ้สิงห์พี่รีไปล้างออกโหลดเดี๋ยวกูเมื่อคนตายเนาะโอ้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้านี่โอ้เจ็บคอเลยสิพวกเองมีอะไรเร่งว่ามาเถิดตอนนี้พวกเราเลื่อนขั้นเป็นหัวพันแล้วนะขอรับเฮ้ยแบบนี้ต้องฉลองแล้วพวกเองเป็นหัวพันกันตั้งแต่อายุน้อยๆเลยหรือโอ้โหเนี่ยอายุพวกเองแต่ละคนเนี่ยโห15 14ทั้งนั้นฮะไปทำอีท่าไหนล่ะฮะพวกเองถ้าให้ข้าเดานะเจ้าคงได้รับความดีความชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งสินะไปเข้าไปเดี๋ยวค่อยไปเล่าตอนเราไปที่โรงเตี้ยมลุงจูเถอะป่ะไปเถอะขอรับพี่สิงขอรับไอ้สิงเมื่อ14ปีที่แล้วปี1517เอาล่ะที่ข้าพาเจ้ามาอยุธยาในวันนี้ก็เพราะว่าเจ้าได้
ผ่านการทดสอบด้านวิชาความรู้และเวทมนต์อาคมจากสำนักของข้าเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้ข้าก็เลยพาพวกเจ้ามาหามูลนายว่าเจ้าจะรับใช้ผู้ใดเป็นขุนน้ำขุนนางท้าวพญาคนไหนข้าเชื่อว่าความสามารถของพวกเจ้าทุกคนในตอนนี้สามารถรับราชการได้อย่างดีเลยล่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปหามูลนายของตนข้าอยากจะบอกข้อดีและข้อเสียของแต่ละคนนะที่ข้าได้พูดนั้นน่ะเป็นเพราะว่าเจ้าจะได้ปรับปรุงข้อเสียของตนเองและพัฒนานิสัยและความสามารถของเจ้าให้ดียิ่งขึ้นนะเอาล่ะเริ่มจากเจ้าก่อนเลยเอาล่ะเองคนแรกเลยนายคงเองเนี่ยแหมหัดพูดซะบ้างก็ดีนะขอรับอย่าโมแต่นิ่งเงียบล่ะพลังธาตุของเองเนี่ยโดยเฉพาะคาถาปัทวีธาตุของเองเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่อย่าลืมมันฝึกฝนแล้วกันนะนะไอ้โค้งขอรับพระอาจารย์ต่อมาไอ้อินปากพูดจนได้เองเนี่ยปากเป็นเอกเหลือเกินพูดมากปากพลอยนะเองเนี่ยเอาอย่างไอ้โค้งบ้างสินะพูดให้น้อยลงบ้างอย่ามัวแต่พูดบทดเทศพูดอะไรไม่มีสาระล่ะส่วนคาถาวาโยธาตุหรือธาตุลมของเองเนี่ยก็ถือว่ายังต้องฝึกฝนอีกเยอะนะดูเหมือนว่าเองเนี่ยจะไม่ค่อยตั้งใจฝึกซ้อมละสิแต่เองอย่างน้อยก็ถือว่าผ่านพื้นฐานมาได้นะเอาละไอ้เลื่อนไอ้เลื่อนเอ้ยจิตใจของเองยังไม่ค่อยมั่นคงนักขอให้เองมีความหนักแน่นในหัวใจมากกว่านี้นะส่วนพลังวาโยเอ้ยวารีธาตุของเองเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเลยละขอบพระคุณข้าเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อละเองเนี่ยแกขอเสียตรงนั้นให้ได้ก็พอแล้วต่อมาชิผมโดนแต่เรื่องเดิมๆสิละเนี่ยคนต่อมาไอ้ตะวันตายสิเองเนี่ยใจเย็นๆมากสิเว้ยจิตใจของเองเนี่ยรุ่มร้อนดังไฟควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยจะอยู่นะไอ้ตะวันขอให้เองได้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์สงบจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านให้มากส่วนคาถาอัคนีธาตุของเองเนี่ยถือว่าร้ายแรงมากและควบคุมยากมากแต่เองก็ยังควบคุมได้ข้าขอชมเชยเองตรงนี้นะข้าควบคุมได้อยู่แล้วนะเพราะจ๊ะอย่าลืมมันฝึกซ้อมนะข้าระดับนี้ตะวันและคนสุดท้ายขอรับพระอาจารย์เองนี่นะข้าไม่ค่อยมีอะไรอยากจะเตือนเองสักเท่าไรแต่สิ่งที่เองยังมีจุดด้อยนั้นก็มีอยู่เองใช้พลังอัศนิบาตธาตุถือว่าร้ายแรงและสามารถทำให้คนตายได้ทุกเมื่อเรียกได้ว่าร้ายแรงกว่าคาถาอัคนีธาตุของไอ้ตะวันมากนักขอให้เองใช้มันในทางที่ถูกต้องด้วยล่ะอย่าใช้ทำเรื่องชั่วร้ายเด็ดขาดนะขอสัญญาขอรับนี่ไอ้ชัยข้ามีเรื่องจะบอกจะคุยกับเองด้วยล่ะตามข้ามาสิขอรับพระอาจารย์มีอะไรหรือขอรับพระอาจารย์ข้าสงสัยอย่างหนึ่งนะไอ้ชัยเองเป็นใครกันแน่ข้าเคยเห็นเองฝึกพลังธาตุอื่นๆด้วยเองเป็นใครกันแน่แล้วทำไม
เองถึงสามารถใช้คาถาพลังธาตุอื่นๆได้ทั้งๆที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะสามารถใช้คาถานี้ได้เพียงคนละธาตุอย่างเก่งก็มีสองธาตุอยู่ในตัวแต่ข้าเห็นเองเนี่ยฝึกกับไอ้คงไอ้เลือดไอ้ตะวันแล้วก็ไอ้แล้วก็ไอ้อินฮะเองเป็นใครกันแน่แถมเองสามารถพัฒนาคาถานี้จนสามารถใช้ได้ร้ายแรงและใช้ได้ชำนาญกว่าไอ้สี่คนนั่นอีกฮะเองเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาล่ะใช่ไหมฮะบอกข้ามาเดี๋ยวนี้พระอาจารย์ขอรับข้าก็เป็นแค่คนสามัญธรรมดาธรรมดาฮะที่ข้าสามารถใช้พลังคาถาธาตุทั้งสี่หรือไม่สิใช้ได้ธาตุทั้งห้านั้นอาจจะเป็นเพราะว่าข้ามีอะไรพิเศษติดตัวมาข้าเองก็มีรู้เหมือนกันขอรับพระอาจารย์ข้าเองก็ไม่รู้เอาล่ะเอาล่ะข้าขอโทษข้าข้าจะให้เองนะแสดงพลังธาตุทั้ง5แสดงออกมาให้ข้าดูได้ไหมฮะไอ้ชัยข้าขอดูสักครั้งเป็นขวัญตาเถอะนะโอจะพะกะสะปัทวีวาลีวายุอัคคณีฮึยะไม่จริงไม่จริงณทองพะโลงเมืองพระพิษณุโลกสองแควคิดถึงวัยเด็กข้าเหลือเกินนะเนี่ยอยู่พิษณุโลกนี่มันเบื่อจริงๆได้เวลาที่ข้าต้องไปเยี่ยมน้องข้าที่กรุงศรีอยุธยาเสียแล้วเจ้าจะเป็นเยี่ยงอะไรบ้างนะพัดเทียนIncredito.